ครับวันนี้เกมหลีผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับกาชาของชูเฮครับในร่างบางไข่ครับก็ได้มาแล้วครับข่าวสารได้มาแล้วซึ่งเอาตรงๆนะผมคิดว่ามันมาไวเกินมาไวกว่าที่ผมคาดไว้นะครับซึ่งผมตอนแรกคิดว่าน่าจะมาประมาณเดือนหน้าหรือกลางเดือนหน้าแต่ไม่ใช่ครับกาชาของชูเฮร่างบางไข่ครับมันมาสิ้นเดือนนี้ครับและก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะแปลกใจก็คือฮิคอนเน่กับไอ้เจ้าอาอุระใช่ไหมคือถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษมันออร่าถ้าอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เป็นอาอูแล้วก็ละอาอุระนะครับก็เป็นแม่นางของฟูบิงเกอร์นะครับซึ่งผมไม่คิดว่าไอ้เจ้าแม่นางฟูบิงเกอร์เนี่ยจะมาพร้อมชูเฮคือมันเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะแปลกใจโคตรว่าแม่นางมาพร้อมกันเลยเหรอคือแบบกาชานี้มันค่อนข้างจะโคตรหน้าเปิดแบบ 300% เลยครับมีทั้งแม่นางฟูบิงเกอร์ชูเฮบังไคแล้วก็มีฮิคอนเน่ในร่างเขาเรียกว่าไงอ่ะร่างปลดปล่อยพลังของฮอนโลออกมานะครับซึ่งว้าวโคตรเห็นแล้วใจเต้นตึกตักกันนะครับก็เป็นกาชาพิเศษเนาะกาชานิยายนะครับซึ่งกาชานี้จะแบ่งออกเป็นกาชากลุ่มก็รวมทั้ง3ตัวก็จะมาในวันที่31นี้ถึงวันที่12นะครับ31ถึง12มาไวมากๆแล้วก็กาชาเดี่ยวของแม่นางฟูบิงเกอร์ก็มาวันที่12ถึง18นะครับแล้วก็ฮิคอนเน่มาในวันที่18ถึงวันที่24นะครับแล้วก็กาชาชูเฮก็จะมาวันที่24ถึงวันที่30นะครับหมายความว่ากาชาของชูเฮพันปีรอบนี้จะมาทั้งเดือนครับเดือนหน้าทั้งเดือนนะครับก็เปิดกันยาวๆครับเดือนหน้าทั้งเดือนเลยนะโอเคครับเรามาดูกันหน่อยซิกาชานี้มีอะไรกันบ้างแล้วก็สกิลสกงอาบงอาบีค่าพลังมาดูกันเลยครับซึ่งผมยังไม่เห็นนะว่าค่าพลังนั้นเป็นยังไงกันบ้างโอเคมาเริ่มกันเลยตื่นเต้นอะฟังเสียงคงรู้ใช่ไหมผมโคตรตื่นเต้นเลยอะไหนมาดูหน่อยสิว่าในกาชานี้มีอะไรกันบ้างโอ้โหกาชานะครับมีทั้งหมดคือ12ตัวครับโอ้ยังเยอะเลยครับมีทั้ง12ตัวเนี่ยโอเคครับเรามาเริ่มจากตัวละครแถวล่างครับปู่ยามานะครับปู่ยามะสีเขียวครับเป็นตัวละครที่สมัยก่อนได้ฉายาว่า King of PvP ครับหรือราชาแห่ง PvP นะครับซึ่งจะเป็นตัวละครที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกับพวกป้าอุณหภนะแต่ในปัจจุบันนี้ปู่ยามะสีเขียวนั้นถามว่าเอามาเล่นได้ไหมใน PvP พอเล่นได้ครับแค่พอเล่นได้ครับแต่ในปัจจุบันครับในปัจจุบันนั้นไอ้เจ้ายูแกรมนั้นมันครอง PvP ไปแล้วหมายความว่าพวกตัวละครสีเขียวแบบปู่ยามะนั้นค่อนข้างจะเสียเปรียบมากๆใน PVP ในปัจจุบันเนาะเพราะฉะนั้นผมก็ขอให้คะแนนมันแค่6คะแนนครับเพราะเนื่องจากในปัจจุบันนั้นความเก่งกาจนั้นมันก็โดนกลบไปด้วยไอ้เจ้าอยู่แกรมอ่ะเนาะเอาไป6คะแนนครับปู่ยามะนะครับต่อไปคืออิชิดะครับอุริวคุงนะครับก็เป็นอุริวในร่างของภาคฟูบิงเกอร์เนาะอุลิวล่างนี่ครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่ใช้ได้นะครับแต่ผมคิดว่าสกิลมันนั้นมีช่องโหว่ครับเป็นตัวละครที่มีสกิลมีช่องโหว่สักหน่อยนึงเลยทำให้การเล่นของมันนั้นผมคิดว่าน่าจะมีจุดอ่อนในการเล่นและก็มีข้อเสียมากหน่อยนะครับอาจจะเล่นยากสักนิดนึงแต่ก็เล่นได้นะแต่ก็เป็นตัวละครที่เอาไว้คูณของดรอปในอีเวนต์หาพวกถุงทองประมาณนี้ครับเอาไปลงได้อยู่นะเอาไปสัก7คะแนนนะครับ7คะแนนนะครับอุริวคุงต่อไปคือฮิเมจังครับฮิเมจังตัวละครตัวนี้สามารถเอาไปลง PVP ก็ได้นะครับเพราะสกิลลิงก็คือจะถึกขึ้นแล้วก็มีสกิล2ก็คือจะบัฟเกราะสกิลไม่ตายก็คือจะฮิวเลือดครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะถึกถึงหน้าตาของฮิเมจังนั้นจะดูไม่ถึกแต่แม่นางนั้นค่อนข้างจะถึกมากๆเลยนะถึกนะครับแล้วก็มีกรอโดยดีนะครับเล่นได้อยู่นะเอาไป7คะแนนครับ7คะแนนนะครับต่อไปครับคือ3ตัวละครครับ3ตัวละครของหน้าเทศกาลครับในซีรีส์ของขบวนร้อยอสูรนะครับก็จะมีงินกิมจอแล้วก็ลูเคียจังนะครับ
ซึ่ง3ตัวละครนี้เล่นได้ทั้งหมดเลยและค่อนข้างจะเก่งด้วยสกิลสวยงามและเก่งนะครับซึ่ง3ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะน่าสะสมและเก่งนะครับเอาไปเลย8คะแนนนะครับแล้วก็แถวบนครับแถวบนเริ่มจากชิบะไคเอ็นนะครับชิบะไคเอ็นตัวละครตัวนี้เป็นสายตีระยะไกลนะครับตีไกลสกิล2นั้นจะเป็นการปล่อยคลื่นพลังออกไปด้านหน้าคงอยู่ประมาณ5วิซึ่งก็ดีแหละก็ดีแหละแต่ผมคิดว่าสกิล1ของมันนั้นวงแคบมากๆสกิล1วงแคบครับแต่2ดีนะสกิล2ดีอยู่3คือจะทางหน้าจอนะครับแต่1นั้นจะโจมตีแค่ด้านหน้าและวงแคบมากๆก็เป็นข้อเสียนะครับแต่ก็พอเล่นได้ครับพอเล่นได้นะครับเอาไป8คะแนนครับไอ้เจ้าชิบะไคเอ็นนะครับ8คะแนนต่อไปครับซังเยสึครับซังเยสึนั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเหมือนชิบะไคเอ็นมากๆคือเป็นสายตีระยะไกลและเป็นสายตีสกิลและก็มีสกิล2คือจะสามารถทำดาเมจต่อเนื่องได้จะปล่อยออกไปด้านหน้าเหมือนกับไอ้เจ้าไคเอ็นทุกอย่างเลยจะต่างกันก็แค่สีสันนะครับก็ไอ้เจ้าไคเอ็นเป็นสีแดงซังเยสึเป็นสีส้มนะครับต่างกันแค่สีครับเอาไป8คะแนนเท่ากันนะครับต่อไปคือฮิโยริครับฮิโยริตัวละครตัวนี้เป็นสายตีธรรมดานะครับสายตีธรรมดานะแล้วก็สกิล2นั้นจะสร้างพายุออกไปด้านหน้าครับอยู่ประมาณ5วินะครับพายุจะคงอยู่ประมาณ5วิซึ่งฮิโยรินั้นเป็นสายตีธรรมดาที่ตีค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับตีแรงนะครับแต่อาจจะตีช้าสักหน่อยตีช้าสักหน่อยนะครับแต่ตีแรงนะครับก็เอาไป8คะแนนนะครับก็ถือว่าเล่นได้นะ8คะแนนเนี่ยโอเคต่อไปคือ3ตัวละครใหม่ครับที่ผมอยากรู้มากๆเลยว่าค่าพลังนั้นจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับแล้วมาเริ่มจากชูเฮครับชูเฮในร่างของบังไคนะครับก็เป็นตัวละครสายตีสกิลนะครับตีแบบตีสกิลมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่806นะครับเยอะนะครับซึ่งชูเฮนั้นเป็นตัวละครที่โอ้โหโคตรน่าได้เลยคือเอาตรงๆนะเก่งไม่เก่งผมไม่รู้ผมรู้แค่ว่าอยากเห็นสกิลมันโคตรโคตรเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนด้วยเพราะในนิยายเขาก็แค่บรรยายในนิยายเขาแค่เขียนเป็นตัวหนังสือแค่บรรยายสกิลแต่เราไม่เคยเห็นสกิลของมันมาก่อนว่าการโจมตีท่าทางของสกิลรูปร่างของบางใครเป็นยังไงไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นอะไรที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะว้าวโคตรอยากเห็นตัวละครมันมากๆก็มีสกิลผู้สังหารก็คือจะโจมตีอลันคาแรงขึ้นเนาะสกิลลิงก์ก็คือจะลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลง 12% สกิลอาร์บิทก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา 20% พลังโจมตีของสกิล 20% ไม่ตาย 40% เพิ่มระยะของสกิล 20% เพิ่มฮิตของสกิล 1 ฮิตทำให้ติดคำสาปนานขึ้น5วิแล้วก็มีสกิลในการโจมตีศัตรูที่มีการ์ดสีแดงด่านบางด่านที่มีศัตรูที่ห้ามตีใกล้ที่มันมีเกราะบาเรียห้ามตีใกล้สามารถตีทะลุได้เลยมันจะเหมือนกับอิชิโกะ5ปีครับอิชิโกะ5ปีก็สามารถตีแบบทะลุได้เหมือนกันไอ้เจ้าชูเฮนี่ก็สามารถตีแบบทะลุได้เหมือนอิชิโกะ5ปีนะครับค่อนข้างจะดีเลยดีเลยครับตีแบบทะลุเกราะไอ้เกราะตีใกล้ได้ด้วยโอ้ดีนะดีจังเลยหน้าด้าจังเลยฮะหน้าได้อ่ะคือถึงอาบิอ่ะอาบิมันเนี่ยดีนะอาบิมันถือว่าดีมากๆมีการตีแบบทะลุกาดได้ด้วยซึ่งมันเป็นกาดสีแดงนะไม่ใช่กาดแบบที่เป้งๆๆอ่ะมันคือกาดที่เราตีแล้วมันเข้า1-1อ่ะนะไอ้กาดที่เป็นสีแดงอ่ะชูเฮจะตีเข้านะครับซึ่งมันดีโคตรเลยซึ่งในเกมตอนนี้ตัวละครที่สามารถตีกาดสีแดงเข้านั้นได้มีแค่ชูเฮกับอิจิโกะ5ปีแค่2ตัวนะครับซึ่งมันแจ่มมากๆหน้าตาโคตรเลยชูเฮต่อไปครับฮิโคเน่ครับฮิโคเน่ก็เป็นสายตีสกิลนะครับมีพลังโจมตีของสกิลอยู่ที่803สกิลผู้สังหารก็คือถ้าโจมตีพวกยมทูตแรงขึ้นสกิลลิงก์ก็คือจะลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลง 12%สกิลอาร์บิก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา 20% เพิ่มพลังโจมตีสกิล 20%เพิ่มพลังโจมตีไม่ตาย 40% เพิ่มระยะของสกิล 20% เพิ่มฮิตของการตีสกิลเพิ่มขึ้น1ฮิตทำให้ติดคำสาปนานขึ้น5วิและก็มีสกิลอาร์บิพิเศษก็คือสามารถทำให้พวกยมทูตสีเขียว
ติดคำสาปได้ง่ายขึ้นยมทูตสีเขียวถ้าฮิโคเน่ตีพวกยมทูตสีเขียวนั้นพวกนั้นจะติดคำสาปได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นตัวละครที่เอาไว้ปราบสีเขียวที่เป็นยมทูตได้ดีมากๆครับฮิโคเน่นะครับก็ยังไม่อยากคอมเมนต์แฮะว่าตัวละครนี้มันจะเป็นยังไงเพราะผมยังไม่เห็นสกิลนะยังไงก็รอดูสกิลก่อนนะครับยังไม่อยากคอมเมนต์มากแต่มันค่อนข้างจะน่าได้นะครับฮิโคเน่ครับและก็สุดท้ายครับแม่นางฟูบิงเกอร์นะครับมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่798สกิลผู้สังหารก็คือจะโจมตีพวกไลท์สังกัดแรงขึ้นตีไลท์สังกัดแรงขึ้นเหรออาจจะได้ใช้งานน้อยหน่อยนะคือสกิลในการตีไลท์สังกัดแรงขึ้นเนี่ยมันก็ดีแหละแต่จะได้ใช้งานน้อยกว่าพวกสกิลผู้สังหารในการโจมตีพวกยมทูตอลันคาหรือพวกฮอลโลแรงขึ้นนะไอ้พวกไลท์สังกัดเนี่ยเราเจอน้อยอาจจะได้ใช้น้อยหน่อยนะครับได้ใช้น้อยหน่อยนะส่วนสกิลลิงก็คือลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลอีกแล้วเหรอ3ตัวนี้มันลดเวลาคูลดาวน์ทั้ง3ตัวเลยฮะ3ตัวเลยสกิลลิงเหมือนกันเลยแล้วก็มีสกิลอาร์บิเหมือนกันด้วยเคแลบหมดมุกใช่มั้ยเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา 20% พลังโจมตีสกิล 20% ไม่ตาย 40% เพิ่มระยะของสกิล 20% แล้วก็เพิ่มฮิตของการตีสกิล1ฮิตแล้วก็ทำให้ติดคำสาปง่ายนานขึ้น5วิซึ่งเหมือนกันเลยติดคำสาปเหมือนกันด้วยและสกิลอาร์บิก็เหมือนกันด้วยแต่ที่แตกต่างก็คือไอ้เจ้าแม่นางฟูบิงเกอร์นั้นสามารถตีทะลุกาดได้กาดที่ตีเข้าดังเป้งๆๆนั่นน่ะสามารถตีทะลุกาดได้ส่วนฮิโคเน่นั้นทำให้สีเขียวยมทูตติดคำสาปง่ายขึ้นส่วนชูเฮนั้นก็คือจะสามารถตีแบบทะลุกาดสีแดงที่เป็นกาดแบบระยะใกล้ได้ 100% ซึ่งมันต่างแค่นี้เลยแค่แบบเหมือนจะหมดมุกอ่ะเปลี่ยนอาร์บิแค่อันเดียวอ่ะ3ตัวเนี้ยก็เป็นตัวละครใหม่เนาะถึงจะพูดว่ามันดูเหมือนกันก็เหอะแต่ความน่าได้นั้นก็ถือว่าเต็ม 100% มันโคตรน่าได้ครับมันคือตัวละครใหม่อ่ะเนาะก็กาชานี้ก็มีประมาณนี้ครับนี่คือกาชากลุ่มนะครับต่อไปครับกาชาเดี่ยวครับเรามาเริ่มจากกาชาของแม่นางฟูบิงเกอร์นะครับก็กาชาของแม่นางนั้นก็จะมีอาสึกิชิมะงินปู่เบคุยะเคปาจิแล้วก็ตัวละครของแม่นางฟูบิงเกอร์นะครับซึ่งอาสึกิชิมะนั้นเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะถ้าได้มานับว่าเป็นเกลือของกาชานี้ก็ได้นะคือมันก็เล่นได้แหละแต่มันก็ไม่ค่อยเก่งกาจนะคือสกิลผู้สังหารก็คือจะโจมตีพวกไลท์สังกัดแรงขึ้นก็เหมือนกับแม่นางฟูบิงเกอร์เด้ๆเลยแต่มันก็เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยจะน่าเล่นนะครับเอาไป6คะแนนก็พอต่อไปงินตัวละครนี้น่าเล่นนะครับงินนั้นมีสกิลค่อนข้างจะไกลอยู่นะสกิลไกลแล้วก็ค่อนข้างจะรวดเร็วครับประตูคอที่สกิลรวดเร็วมากๆเอาไป7คะแนนนะครับ7คะแนนเลยต่อไปคือปู่ของเบคุยะครับปู่ของเบคุยะนั้นเป็นสายตีธรรมดานะครับแล้วก็เป็นสายตีไกลด้วยซึ่งสามารถเอาไปลิงก์สกิลก็ได้เพราะลิงก์สกิลก็คือถึกตั้ง 20% หรือเจ้าปู่นั้นไปลงเล่น PVP ก็ได้นะครับคือปู่นั้นค่อนข้างจะตีธรรมดาเก่งนะเก่งนะครับเอาไป8คะแนนครับต่อไปคือเคนปาจินั้นเอาไปเลย9คะแนนครับเพราะเก่งมากๆจริงๆอยากจะให้10ด้วยซ้ำแต่ถ้า10นั้นมันจะดูอวยเกินไปผมขอจะอวยแค่แม่นางนะครับแม่นางฟูบิงเกอร์เอาไป10คะแนนเคนปาจิเอาไป9คะแนนพอนะครับโอเคกาชาของแม่นางฟูบิงเกอร์ก็มีประมาณนี้ครับเป็นกาชาที่ถ้าเปิดนะถ้าเปิดจริงๆอ่ะก็ควรจะหาแม่นางแล้วก็เคนปาจินี่แหละ2ตัวละครเนี้ยคือเก่งมากๆนะต่อไปคือกาชาของฮิโคเน่ครับฮิโคเน่ก็จะมีกินโจเบคุยะล่าพิเศษแล้วก็ไวซ์เซงเงสึมันคืออะไรอ่ะชื่อไวซ์เซงเงสึใช่ไหมหรือไวอิจิโกะนะไวอิจิโกะสีไวอิจิโกะในทางบางไคแล้วก็อิจิโกะสีส้มซึ่งกาชาเนี้ยตัวละครที่น่าได้โคตรคือฮิโคเน่กับอิจิโกะสีส้มนะครับแต่ตัวแรกก็คือกินโจเหรอกินโจนั้นมันก็เล่นได้แหละแต่มันก็ไม่หวือหวานะครับเอาไป6คะแนนพอ
ต่อไปก็คือเบคุยะเบคุยะนั้นก็เล่นได้อยู่แต่ก็สกิลผมคิดว่ามันดูไม่อลังการอะคือตัวละครตัวนี้สกิลมันควรจะอลังการกว่านี้เพราะมันคือตัวละครพิเศษแต่มันดันดูไม่อลังการเอาไป7คะแนนนะครับแต่วงกว้างนะวงกว้างอยู่นะครับแล้วก็อิจิโกะขาวอิจิโกะขาวตัวละครตัวนี้ก็ดีอยู่นะเก่งนะครับเก่งเลยนะเป็นอิจิโกะขาวที่เก่งที่สุดแล้วในปัจจุบันนะครับเอาไป8คะแนนครับและต่อไปคืออิจิโกะสีส้มครับอิจิโกะในร่างของธรรมดาครับอิจิโกะร่างนี่ครับก็เหมือนกับคิปาจิเลยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งโคตรๆเอาไปเลย9คะแนนนะครับแล้วก็ฮิโคเน่เอาไป10คะแนนนะครับกาชาฮิโคเน่นะครับซึ่งถ้าคุณเปิดคุณก็ต้องหวังหาฮิโคเน่หรืออิจิโกะนะครับอิจิโกะส้มเนี่ยเก่งนะครับเก่งนะต่อไปคือกาชาชูเฮบังไคมันมาพล็อตเดียวกันเลยเว้ยมาพล็อตเดียวกันเลยคือเนี่ยไอเซนอิจิโกะส้มเคนปาจิ3ตัวละครนี้คือตัวละครที่ค่อนข้างจะเทพมากๆซึ่งมันมาพร้อมกันเลยคือกาชาของฮิโคเน่ก็เป็นอิจิโกะกาชาของแม่นางฟูบิงเกอร์ก็เป็นเคนปาจิกาชาของชูเฮก็เป็นไอเซนมันมาพร้อมกันเลย3เทพเนี้ยเริ่มจากลิลูกะนั้นก็เป็นตัวละครที่เหมือนพวกกินโจเหมือนพวกไอ้เจ้าสึกิชิมะแต่ลิลูกะนั้นสามารถบัฟโจมตีได้ด้วยถือว่าดูดีกว่าพวก2ตัวละครนั้นเอาไป8คะแนนนะครับต่อไปคือไวอิจิโกะในร่างของเทศกาลนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ตีไกลสกิลแรงและก็มีสกิลลิงก็คือเพิ่มพลังโจมตีของสกิลได้ด้วย 25% เอาไป8คะแนนนะครับแล้วก็ตะลุงฮัจจินั้นมีสกิลในการบัฟเกราะได้ครับบัฟเกราะได้ตีไกลได้ด้วยเอาไป8คะแนนนะครับลุงฮัจจิแล้วก็ไอเซนครับไอเซนเหมือนเดิมครับ9คะแนนไอเซนนะครับแล้วก็ชูเฮก็10คะแนนนะครับซึ่งกาชาเนี่ยเอาตรงๆนะผมคิดว่านะเคแลบจะหมดมุกยังไงก็ไม่รู้แต่ถือว่าดีแล้วยัดกาชามาอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันดูหมดมุกอะคืออ่ะเนี่ยกาชาของแม่นางฟูบิงเกอร์ก็มีไอ้เจ้าเคนปาจิแล้วก็มีพวกตัวละครพิเศษแล้วก็มีไอ้เจ้าทาคิจิมะฮิโคเน่ก็มีอิจิโกะแล้วก็ตัวละครพิเศษแล้วก็กินโจแล้วก็ชูเฮก็มีไอเซนแล้วก็ตัวละครพิเศษแล้วก็ลิลูกะคือมันมาโทนเดียวกันเลยอะโทนเดียวกันเลยก็ประมาณนี้ครับกาชาของนิยายสิต้องเรียกว่ากาชานิยายอันใหม่นะครับก็เป็นกาชานิยายของในภาคที่8แล้วก็จะมาในวันที่31นี้ครับวันที่31นี้ซึ่งยังไงก็พยายามในการเก็บเพชร 2-3 วันเนี้ยพยายามนะครับก็เดี๋ยววันที่31นี้ก็เปิดกาชากันซึ่งค่อนข้างจะโคตรน่าได้มากๆส่วนสกิลนั้นเดี๋ยวถ้าสกิลออกมาผมก็อาจจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งหรือมั้งอาจจะนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับดีเกียร์ใต้คลิปนะสวัสดีครับ